ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องการผสมเจ้าทิเมตเป็นซุกโฮยธาตุอาหารเสริมพืชทิเมตพรีเมียมของบริษัทพอลีเฮิร์บวิธีการผสมและหลักปฏิบัติในการผสมเดี๋ยวผมจะบอกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคืออันดับแรกอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรนะครับ50กิโลสูตร2033ซึ่งมีไนโตรเจน20ฟอสฟอรัส3แล้วก็โพแทสเซียม3ไนโตรเจนก็จะให้เรื่องใบเรื่องใบเรื่องลำต้นส่วนเจ้าตัวฟอสฟอรัสก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของลำต้นให้ใหญ่ขึ้นให้มีความแข็งแรงเจ้าตัวโพแทสเซียมก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักของหญ้าก็เราก็จะได้ครบทั้งหมดเลย3สูตรครับอันนี้ปุ๋ยตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยลักษณะเป็นปุ๋ยเคมีกึ่งชีวภาพครับวิธีการผสมก็คืออันนี้ปุ๋ย50กิโลกรัมปุ๋ย50กิโลกรัมผมก็จะใช้เจ้าซุกโฮยฮิวเมดประมาณ20กรัมก็จะใส่ประมาณ2ช้อนครับ2ช้อนลักษณะนี้นี่ครับได้แล้วนี่ก็ใส่อีกช้อนเพื่อนๆอาจจะใช้สักประมาณ3ช้อนก็ได้นะครับใน50โลแต่ว่าผมเองเนี่ยผมใช้แค่2ช้อนเพราะว่าเจ้าที่เราเคยทำมา2ช้อนก็ทำช่วยให้ดึงรากออกมาเพื่อที่จะกินปุ๋ยได้พอเพียงแล้วครับประมาณ2ช้อนหลังจากเราใส่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาคนให้เจ้าตัวฮิวเมดกับปุ๋ยเกาะเม็ดปุ๋ยให้ค่อนข้างทั่วให้เท่ากันครับก็สมวันนี้ผมไม่ได้เอาคาถาเพื่อที่จะผสมมาก็เดี๋ยวใช้มือเลยสดๆเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันถามว่าทำไมผมไม่หวานเลยหลังจากได้ปุ๋ยมาแล้วทำไมเราไม่หวานเลย การใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีปุ๋ยที่ดีอย่างไรหากไม่มีรากออกมารับปุ๋ยก็จะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เจ้าตัวฮิวเมดจะเป็นช่วยเป็นการช่วยเรื่องการเร่งรากช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างของดินจะทำให้ดินในแปลงของเราก็จะมีไส้เดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปช่วยกระตุ้นรากเพื่อที่จะได้มีรากใหม่ออกมาหาอาหารจะได้มาดูดถ้าเกิดว่าเขามีหญ้าเรามีรากใหม่ออกมาหญ้าเราก็จะได้ดูดเอาปุ๋ยเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพพยายามคนให้ทั่วนะครับเมื่อทั่วแล้วเราก็บรรจุลงถังเพื่อที่จะนำไปวางซึ่งอัตราการหว่านที่ไร่ของเราก็จะใช้ประมาณไร่ละ15กิโลกรัมคือเราใส่2เที่ยวครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่2เที่ยวแรกเราใส่ไปไร่ละ10กิโลกรัมอันนี้เที่ยวที่2เราจะใส่ประมาณไร่ละ15กิโลกรัมโดยประมาณนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากผสมเอานำปุ๋ยใส่หม้อเครื่องเสร็จเดี๋ยวผมจะนำท่านไปดูว่าเราหว่านอย่างไรครับผม